ครงการพี่ท้องหลังพระจะเข้ามาจะเฮือเปิ่นมาดำเนินการเรื่องน้ำกอมาจวดจื้อรวมกลุ่มตั้งแต่วันตีประชุมประชาคมเลยนะเจ้าถ้าน้ำมีแล้วก็สามารถทำการเกษตรอันหยังก็ได้คือน้ำดีอันหยังก็ต้องดีตามมาตัวเองนะเจ้ายังเลี้ยงไก่เนี่ยเจ้าเปิ้นว่าเปิ้นมีโรงเรือนเฮือเน้อมีไก่เฮือเน้อดีใจเจ้าแล้วก็เพราะว่าบ้านตัวเองบ่มีตีทำกินเจ้าถ้าบ่มีความสนใจมีความอดทนอยู่บ่ได้เจ้าวันนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่เราอดทนมาถึงทุกวันนี้เจ้าเรียนจบม.3ได้ไปทำงานจังหวัดสุพรรณบุรีไปตัดหญ้า2ปีเจ้าได้เงินเดือนแค่ 2,000 บาทต้องทำเพราะว่าพ่อแม่ยากจนอยู่ที่บ้านแล้วก็น้องเรียนหนังสืออีกบางครั้งก็เหนื่อยก็แอบให้ตัวทั้งเหงื่อทั้งให้เจ้าบ้านเฮายากจนเจ้าบ่มีที่ดินทำกินมีแต่พื้นที่ที่บ้านที่อยู่เท่านั้นพอเรียนจบป.6ก็คือว่าต้องหยุดการเรียนใช่มีทำอะไรก็ทำไปก่อนเลยเพราะว่าที่บ้านฐานะยากจนก็ไปทำงานตุ้ยอาทำงานก่อสร้างเนี่ยเจ้าก็เป็นเด็กเป็นละอ่อนอยู่นอกบ้านจ้างวันเสาร์30อ่ะเดือนหนึ่งแทบจะบ่พอกินก็เลยว่าชวนกันปิ๊กมาอยู่บ้านบ้านไม้สาตอนนั้นวิกฤตเรื่องน้ำนะเจ้าก็เลยยื่นแผนพัฒนาเอามาเรื่องน้ำเป็นอันดับหนึ่งในอำเภอก็เลยห้องไปพร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าโครงการพี่ท้องหลังพระจะเข้ามาจะรับกอจะเฮือเปิ่นมาดำเนินการเรื่องน้ำกออย่างเงี้ยเจ้าคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นชอบก็ห้องประชุมประชาคมหมู่บ้านเจ้าทั้งหมดเลยเจ้าทุกหลังคาเรือนก็ผ่าน 100% เลยเพราะว่ามีความสนใจเรื่องน้ำกันทุกครัวเรือนเลยนะเจ้าน้ำมีแล้วก็สามารถทำการเกษตรอันหยังก็ได้อีน่ะเจ้าคือน้ำดีอันหยังก็ต้องดีตามมาตัวอีน่ะเจ้าคือตรงจุดของเพิ่นแล้วอีน่ะเจ้าจากที่เฮาบ่เคยมีโครงการอันหยังมาก่อนบ่เคยร่วมกลุ่มหยังมาก่อนเลยน่ะเจ้าบ่มีแม้แต่สักกลุ่มเดียวร่วมกลุ่มตั้งแต่วันตีประชุมประชาคมเลยน่ะเจ้าว่าภายสนใจฮือมาจดจื้อเลยเน้ออย่างเงี้ยเจ้าพื้นที่หว่างเปล่าตรงนี้มันจำนวนเสาไหล่นะเจ้าจากโรงเรียนล่างมาเป็นเวลาเสาปีแล้วก็คือคนตีบ่มีพื้นที่ทำกินเป็นอันดับแรกก่อนอันดับที่2ผู้ที่สนใจนะเจ้าเนาะแล้วก็อันดับที่3ขอคนหัวไวใจสู้มาตวยเจ้าถึงเปิ้นมีตีของเปิ้นอยู่แล้วเปิ้นอยากจะร่วมกลุ่มตวยเฮาแหมคนที่เปิ้นขยันน้อยหนึ่งจะได้มาร่วมกลุ่มกันเจ้าสวัสดีนะเจ้าเปิดโอกาสให้คนที่เปิ้นบ่มีที่ทำกินก่อนเนาะยังน้อยปลูกผักปลูกหยังลดรายจ่ายในครัวเรือนไปเจ้าเรียนรู้ยังเรื่องปลูกผักเองเจ้าเนาะมันจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำอยู่แล้วในบางเรื่องที่เฮาบ่ฮู้เฮาก็สามารถจะปรึกษากันได้ทุกอย่างเลยยอมรับว่าเป็นสิ่งใหม่กูเตื่อผ่านมาเนี่ยก็จะปลูกผักสวนครัวยังเลยไปกินกันนี่แหละแต่มาในโครงการนี่คือว่าเน้นเป็นผักดีว่าเศรษฐกิจผักที่มีราคาพ่องเนี่ยเจ้าสิ่งใหม่ๆแต่เฮาบ่เคยฮู้นี่ก็ทางพชร.เพิ่นก็มาสอนหรือมาเพิ่มความฮู้ทําให้เฮาจะเกิดความฮู้ขึ้นเจ้าเฮาบ่ต้องมาเฮาบ่มีเงินเนาะเจ้าเนาะแล้วก็พอดีเปิ้นว่ายังเลี้ยงไก่เนี่ยเจ้าเปิ้นว่าเปิ้นมีโรงเรือนเฮือเน้อมีไก่เฮือเน้อมีอาหารเฮือรอบแรกแต่อี6กระสอบอย่างเงี้ยเด้อเจ้าพอดีแม่หลวงเปิ้นว่าพอดีขออนุญาตผอ.ตีโรงเรียนเก่านี่เปิ้นฮือมาทําประโยชน์ได้อีก็ดีใจเจ้าแล้วก็เพราะว่าบ้านตัวเองบ่มีตีทํากินเจ้าก็ดีใจว่าเฮาจะมีตีเนี่ยเฮาลองย่าพอบ่อย่าเจ้าก็พอดีก็ฮือญาติมาช่วยทําเล่าไก่ทํากันเองบ่ได้จ้างได้หยังนะเจ้าก็มีน้องๆสอนอยู่เจ้าแล้วก็พยายามพอในอินเทอร์เน็ตพอในเพจต่างๆว่าเปิ้นทํายังไงได้ขายยังไงเจ้าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีตีฮู้จักกันเตี้ยเพราะมันเป็นภาคสลัดบ่เจภาคสวนครัวทั่วไปเป็นของใหม่เจ้าพอบางครั้งอู้จื้อกันยังเกือบ่ค่อยถูกได้ตอใดเจ้า มีกินโอกเจ้าเลดโอกแล้วก็บัตเตอร์เฮดเจ้าแล้วก็คอดมินิคอดติปูเป็นลักลูกค้าประจําก็คือร้านหมูกระทะเจ้าแล้วก็โพดในลงจากคําทูเดย์เจ้ากับมีการไปส่งผักในตลาดเจ้าถ้าผักได้เก็บขายแล้วก็จะเปิดรับออเดอร์เจ้าเอาผักส่งตามหมู่บ้านต่างๆ2ปีแล้วเจ้าดีขึ้นเจ้ายังน้อยก็รับแรกเลยคือลดรายจ่าย2ก็เพิ่มรายได้ในครัวเรือนยังไกลพื้นเมืองเนี่ยแต่ก่อนเฮาเคยซื้อกินเนาะยังมีโครงการนี้มาเฮาก็สามารถว่าเลี้ยงเองกินเองเหลือเฮาก็ขายเนี่ยเจ้าก็ดีใจแฮมระดับหนึ่งนะเจ้าก็คือแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำนะเจ้าเนาะพี่น้องชาวบ้านเคยไปทำงานติดต่างจังหวัดไปตกงานเนาะบ่มีงานทำเปิ่นกลับมาบ้านเปิ่นได้มาทำในหมู่บ้านตัวบ่ได้เดินทางออกไปต่างนอกลดค่าใช้จ่ายลดค่าน้ำมันอย่างตัวนะเจ้าอันนี้เปิ่นอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นเลยนะเจ้าบ่ต้องคิดอันหยังมากมายบ่ต้องว่า
จะต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะเจ้าเนาะแค่ลักร้อยลักพันเฮาก็อยู่ได้นะเจ้าอยู่ในชุมชนของเฮาได้นะเจ้าเศรษฐกิจแบบนี้นะเจ้าเนาะจะสอนฮื้อฮู้ว่าเฮาเนี่ยพออยู่พอกินพอประมาณอย่างอย่างนะเจ้าตอนนี้ก็คือทำตามพระราชดำริของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะเจ้าแบบคิดว่าพอเพียงนะเจ้าบ่ได้ไปเป็นหนี้เป็นสินอะหยังแล้วก็ทำแล้วก็กินขายได้ก็มีเก็บพองอีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วคนในครอบครัวก็มีความสุขตัดสินใจถูกมากติ่มบ่เข้ารวมโครงการนี้ตัวเจ้านี้มากเลยเจ้ายังบ่เคยเจอเลยอันนี้คือโครงการแรกในหมู่บ้านห้วยสาเลยเจ้าติ่มว่าส่งเสริมเจ้าบ้านมีปีทำกินมีการรวมกลุ่มสิ่งที่เราทำที่เราต้องมีความสนใจละมีความอดทนละสองอย่างนี่ก็คือว่าสิ่งที่ต้องฝ่าฟันทุกวันไปเงื่อได้เจ้าทำได้เงื่อได้ในเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าถ้าบ่มีความสนใจมีความอดทนอยู่บ่ได้เจ้าวันนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่เราอดทนมาถึงทุกวันนี้เจ้าเจ้าเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงเจ้า